พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสียงดังเสียงค่อยเสียงดังเสียงค่อยเป็นสมบัติของเสียงที่เรียกว่าความดังของเสียงความดังของเสียงหมายถึงปริมาณของพลังงานเสียงที่มาถึงหูของเราโดยปกติเราใช้หูของเราวัดความดังของเสียงไม่ได้เสมอไปเพราะความดังของเสียงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากการได้ยินนั้นเป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของคนที่เรียกว่าความดังแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละชนิดจะให้กำเนิดเสียงที่มีความดังแตกต่างกันไประดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับปัจจัยที่มีผลทำให้วัตถุเกิดเสียงดังหรือเสียงค่อย 1. ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้ฟังถ้าระยะทางใกล้ๆเราจะได้ยินเสียงดังมากและจะได้ยินเสียงค่อยลงเมื่อระยะห่างออกไป 2. ความแรงในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความรุนแรงจะทำให้เกิดเสียงดังแต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นเบาๆจะทำให้เกิดเสียงค่อยนะครับ3ชนิดของตัวกลางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านไปถ้าคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านไปในน้ำจะมีความดังของเสียงมากกว่าคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านไปในอากาศนะครับ4ขนาดและรูปร่างของวัสดุที่สั่นและเป็นแหล่งกำเนิดเสียงระฆังใบเล็กๆหรือกระดิ่งรถจักรยานอาจทำให้เกิดเสียงดังและได้ยินเสียงในระยะหลายร้อยเมตรแต่ระฆังที่อยู่ในโรงเรียนหรือวัดต่างๆที่มีขนาดใหญ่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้เป็นระยะทางหลายๆกิโลเมตรนะครับ